พันเอกจักรพงศ์โพนาแคผู้บังคับการกรมทหารราบที่13ได้จัดกิจกรรมจิตอาสาเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนเรศวรมหาราชโดยได้จัดกิจกรรมจิตอาสาอาร์มี่บาร์เบอร์ซึ่งหน่วยได้ออกให้บริการตัดผมโดยไม่เสียค่าบริการให้กับเด็กนักเรียนคนชราและประชาชนทั่วไปในพื้นที่ชุมชนบ้านจันทร์ตำบลบ้านจันทร์อำเภอเมืองอุดรธานีทั้งนี้ก็เพื่อเป็นการแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายภายในครัวเรือนให้กับพี่น้องประชาชนซึ่งทั้งนี้นะครับในวันเดียวกันทางหน่วยได้จัดเจ้าหน้าที่ชุดหมอเดินเท้าร่วมกับบุคลากรทางการแพทย์จากโรงพยาบาลค่ายประจักษ์ศิลปาคมดำเนินการลงพื้นที่ให้บริการทางด้านการแพทย์โดยการตรวจสุขภาพเบื้องต้นให้กับผู้สูงอายุพร้อมทั้งแจกจ่ายยาและเวชภัณฑ์รวมถึงให้คำแนะนำวิธีการดูแลรักษาสุขภาพให้กับพี่น้องประชาชนในพื้นที่กิจกรรมดังกล่าวเป็นการสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนเรศวรมหาราชซึ่งตรงกับวันที่25เมษายนของทุกปีจากการที่กรมทหารราบที่13ได้ลงพื้นที่ดำเนินการจัดกิจกรรมดังกล่าวครั้งนี้สร้างความประทับใจให้กับประชาชนในพื้นที่อย่างมากพร้อมทั้งได้กล่าวขอบคุณกรมทหารราบที่13และโรงพยาบาลค่ายประจักษ์ศิลปาคมที่ได้จัดกิจกรรมที่ดีมีประโยชน์ต่อส่วนรวมในครั้งนี้ครับเอาตัวหม้อหน่อยกับม้านั่งสิไม่เย็นไม่ยาวไม่คว่ำ